โปริศาสตร์คนกินคนตอนที่5จากตอนที่แล้วได้กล่าวถึงชาวกรุงพาราณสีที่เกิดความเดือดร้อนเพราะมีหมู่ญาติถูกฆ่าหันศพทุกวันจึงรวมตัวกันไปที่พระลานหลวงเพื่อร้องทุกข์ต่อพระราชาให้ทรงช่วยจับโจรกินคนมาลงโทษด้วยแต่เมื่อทุกคนเห็นว่าพระราชาตรัสบ่ายเบียงจึงรวมตัวกันไปร้องเรียนที่บ้านของท่านเสนาบดีขอร้องให้ท่านช่วยจัดการให้ทีเถิดซึ่งท่านก็รับว่าเป็นหน้าที่ซึ่งตนจะรับผิดชอบและรับปากว่าจะจับโจรมาลงโทษให้ได้โดยเร็วเพียงไม่กี่คืนเจ้าหน้าที่ก็จับคนทำครัวได้ซึ่งเขากำลังฆ่าผู้หญิงแล้วหั่นศพใส่ตะกร้าจึงช่วยกันจับมัดแล้วโบยด้วยแส้ลากให้เดินไปบนถนนพร้อมกับประกาศว่าจับโจรได้แล้วเมื่อท่านเสนาบดีได้เห็นหน้าก็จำได้ว่าฆาตกรน่ะเป็นคนทำครัวในวังหลวงจึงทำการสอบสวนในที่สุดก็ทราบความจริงว่าเขาฆ่าเพื่อเอาเนื้อไปทำอาหารถวายพระราชารุ่งเช้าจึงเรียกประชุมอำมาตย์ผู้ใหญ่รายงานความจริงให้ทุกคนทราบแล้วสั่งให้กำลังทหารยึดพระนครไว้พร้อมกับนำตัวคนทำครัวไปยังพระราชนิเวศผู้คนก็แตกตื่นติดตามไปทั้งส่งเสียงอื้ออึงฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตทรงบรรทมไม่หลับตลอดทั้งคืนเพราะวันวานไม่ได้เสวยพระกยาหารค่ำทรงรอคอยคนทำครัวจนรุ่งเช้าด้วยพระทัยกระวนกระวายจนกระทั่งทรงสดับเสียงเอ็ดอึงบนท้องถนนจึงเสด็จไปทอดพระเนตรที่พระแกลก็ทรงเห็นคนทำครัวของพระองค์ถูกจองจำมาก็ทรงทราบทันทีว่าความลับของพระองค์ถูกเปิดเผยขึ้นแล้วแต่ด้วยมานะว่าเราเป็นกษัตริย์จึงทรงตั้งพระสติเสด็จออกท้องพระโรงประทับนั่งบนราชบัลลังก์ด้วยพระอาการที่องค์อาจพึงผายทรงรอคอยท่านเสนาบดีกับผู้อำมาตย์และประชาชนอยู่ฝ่ายเสนาบดีและคณะเมื่อถึงท้องพระโรงแล้วได้ถวายบังคมกราบทูลถามตรงๆว่าข้าแต่มหาราชทราบมาว่าพระองค์ทรงใช้ให้คนทำครัวผู้นี้ไปฆ่าคนมาปรุงเป็นอาหารพระองค์เสวยเนื้อมนุษย์เป็นความจริงหรือพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสตอบโดยไม่สะทกสะท้านว่าใช่แล้วท่านกาละคำของท่านที่กล่าวนั้นเป็นความจริงทุกประการคนทำครัวนี้เราใช้มันไปทำเองเมื่อมันทำตามคำของเราท่านจะไปลงโทษมันทำไมเล่าเมื่อพระราชาทรงมีรับสั่งอย่างนี้ทุกคนถึงกับขนลุกชูชันเกิดอาการเงียบงันไปชั่วขณะเพราะนึกไม่ถึงว่าพระราชาจะทรงรับง่ายดายถึงเพียงนี้จึงต่างตกตะลึงพูดอะไรไม่ออกเท้าเธอทรงเห็นทุกคนนิ่งเงียบจึงตรัสต่อว่าท่านเสนาบดีท่านทำราชกิจได้ดีเยี่ยมจริงนะโจรอื่นที่เที่ยวฆ่าเที่ยวปล้นเที่ยวข่มขืนชาวบ้านมีมากมายแต่ท่านไม่จับมาลงโทษแต่มาจับคนของเราให้เราลงโทษดูกระไรอยู่นะท่านเสนาบดี
กาลหัตถีเสนาบดีคิดว่าที่พระองค์ตรัสก็ถูกแต่เพราะความเป็นข้าราชบริพารซึ่งมีจารีตแต่โบราณว่าจะต้องจงรักภักดีต่อพระราชาของตนจนตลอดชีวิตจึงคิดว่าถ้าหากเท้าเธอทรงงดเสวยเนื้อมนุษย์ได้ก็จะขอร้องชาวเมืองให้อภัยโทษแก่พระองค์หากว่าเท้าเธอทรงงดไม่ได้ก็จะเนรเทศพระองค์ไปเสียเมื่อคิดดังนี้จึงกราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้าขอพระองค์อย่าได้กระทำอย่างนี้อีกเลยขอทรงโปรดงดเสวยเนื้อมนุษย์เสียเถิดเพราะผู้คนเดือดร้อนกันมามากแล้วขอทรงเป็นที่พึ่งของปวงประชาด้วยเถิดพระราชาตรัสว่าท่านกาลหัตถีท่านพูดอะไรเราน่ะอดเนื้อมนุษย์ไม่ได้หรอกถ้าเราไม่ได้กินเนื้อมนุษย์ชีวิตของเราก็คงสิ้นสุดแน่นอนเสนาบดีไม่ละความพยายามได้กราบทูลต่อว่าขอเดชะถ้าพระองค์ทรงอดไม่ได้ชาติบ้านเมืองก็จะพินาศล่มจมด้วยการกระทำของพระองค์เองแล้วจะทรงเป็นอยู่ได้อย่างไรขอทรงโปรดพิจารณาดูเถิดทรงยืนกรานเหมือนเดิมว่าท่านเสนาบดีแม้เราจะพินาศย่อยยับลงไปเดี๋ยวนี้เราก็อดเนื้อมนุษย์ไม่ได้จริงๆท่านอย่าได้ขอร้องเราเลยเมื่อเสนาบดีได้ยินพระราชาทรงยืนกรานอยู่อย่างนั้นประสงค์จะให้เท้าเธอกลับพระทัยเสียใหม่จึงนำเรื่องในอดีตมาเล่าถวายว่าข้าแต่มหาราชเจ้าในอดีตการมหาสมุทรแห่งหนึ่งมีปลาใหญ่อยู่6ตัวชื่ออานนท์อุปนนท์อัจโชหาระปลาใหญ่3ตัวนี้ยาว500โยชน์อีก3ตัวชื่อติมิงคละติมิระมิงคละมหาติมิระมิงคละยาวตัวละ1,000โยชน์แยกกันอาศัยอยู่ตัวละฟากฝั่งของมหาสมุทรกล่าวถึงเฉพาะปลาอานนท์ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นราชาแห่งมัจฉาทั้งปวงในมหาสมุทรปลาทั้งหลายจะว่ายไปคำนับปลาอานนท์ทุกวันวันละ2เวลาในเวลาเช้าและเวลาเย็นปลาอานนท์นั้นจะกินหินและสาหร่ายเป็นอาหารอยู่มาวันหนึ่งได้กินปลาตัวหนึ่งซึ่งติดอยู่ในสาหร่ายโดยไม่รู้ตัวรสของเนื้อปลานั้นแผ่ซ่านไปทั่วสรีระจึงคิดว่านี่เป็นอะไรหนอช่างอร่อยเหลือเกินคายออกมาดูเห็นเป็นเนื้อปลาจึงคิดว่าเรากินหินและสาหร่ายที่จืดชืดมาเสียนานหารู้รสปลาที่หอมหวานเช่นนี้ไม่ตั้งแต่นั้นมาก็แอบกินปลาทีละตัวสองตัวโดยคอยกินปลาตอนที่ว่ายมาคำนับตนแล้วหันหัวกลับปลาตัวไหนเป็นตัวสุดท้ายก็จับปลาตัวนั้นกินครั้นนานปีเข้าฝูงปลาก็ร่อยหรอไปทุกขณะปลาฉลาดตัวหนึ่งเห็นเพื่อนปลาหายไปเรื่อยๆก็สงสัยจึงแอบดูอยู่ในหูของปลาอานนท์เห็นปลาอานนท์กินปลาด้วยกันจึงไปบอกเพื่อนปลาทั้งหลายให้ได้ทราบปลาทั้งหลายจึงตกใจกลัวได้หนีไปอยู่ที่อื่นจนหมดจำเดิมแต่นั้น
ปลาอานนท์ก็อดกินปลามันจึงว่ายไปยังภูเขาใต้น้ำด้วยคิดว่าปลาทั้งหลายคงจะหนีไปหลบอยู่ในหลืบในถ้ำเมื่อไม่เห็นจึงใช้หางโอบรอบภูเขาแต่ก็ไม่เห็นปลาออกมาสักตัวจึงบีบหางให้กระชับเข้ามาอีกจนหางของตนเองโผล่ออกมาให้เห็นมันคิดว่าเป็นหางของปลาตัวอื่นจึงงับหางตัวเองเคี้ยวกินอย่างรวดเร็วหางมันจึงขาดเข้าไปอยู่ในปากถึง50โยชน์กว่าจะรู้ว่าเป็นหางของตัวเองเลือดก็พุ่งกระฉูดจนมหาสมุทรแดงฉานปลาทั้งหลายได้กลิ่นเลือดจึงมารุมถึงกินปลาอานนท์จนตายขอเดชะปลาอานนท์ติดอยู่ในรถของปลากินปลาด้วยกันจนบริวารพวกพ้องหมดไปกระทั่งกินหางตัวเองตายตามไปขอพระองค์อย่าได้ทรงพอพระทัยในการกินเนื้อมนุษย์เลยอย่าทรงทำบ้านเมืองให้ว่างเปล่าเหมือนปลาอานนท์ทำมหาสมุทรให้ว่างเปล่าจากปลาเพราะกินเสียเองจนหมดเลยพระเจ้าค่ะส่วนพระราชาเมื่อได้รับฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วจะทรงอดเนื้อมนุษย์ได้หรือไม่และจะรับสั่งว่าอย่างไรโปรดติดตามตอนต่อไป